ถ้างั้นขอถามนิดนึงว่ากลุ่มที่เสี่ยงต่อการที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นพวกไหนเช่นมีบางคนบอกว่าถ้าเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆอาจจะมีมะเร็งต่อมลูกหมากจริงหรือเปล่าครับมีงานวิจัยอันหนึ่งนะฮะที่พยายามแสดงให้ดูว่าประวัติของคนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยนะมีเพศสัมพันธ์มากและเปลี่ยนคู่นอนบ่อยหรือว่ามีกามโรคนะอาจจะเป็นสาเหตุหรือเปล่าไม่ทราบแน่ชัดเพราะเป็นงานวิจัยระดับระบาดวิทยาครับนะไม่ได้ลงไปดูสาเหตุแน่ชัดแต่สาเหตุที่ทั่วทั้งโลกรายงานเหมือนกันว่าถ้าพ่อเป็นนะลูกเนี่ยมีโอกาสเขาเรียกว่า relative risk นะประมาณ 2.5 เท่าของคนปกติเพราะฉะนั้นพ่อเป็นลูกมีลูกชายลูกชายเนี่ยมีโอกาสมากกว่าคนปกติ 2.5 ลูกสาวไม่เกี่ยวลูกสาวไม่เกี่ยวเพราะลูกสาวไม่มีไอ้ต่อมลูกหมากถูกต้องครับถูกต้องครับ 2.5 เท่าของคนประมาณ 2.5 เท่าของคนปกติเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราจะแนะนำให้คนที่เป็นผู้ชายเนี่ยหลัง50ปีควรจะเช็คมะเร็งต่อมลูกหมากประจำปีจนถึงอายุ75แต่ว่าถ้าพ่อของคุณเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากคุณควรจะเริ่มเช็คที่45ปีนี่ในคนไทยนะถ้าเป็นคนอเมริกันหรือคนยุโรปเนี่ยจะแนะนำให้เช็คที่45แล้วถ้าพ่อเป็นให้เช็คที่40มีคนบอกว่าเช็คกับไม่เช็คเนี่ยไม่ค่อยต่างกันผมได้ยินแพทย์บางคนบอกคือรู้ว่าเป็นก่อนที่จะมีอาการหรือปล่อยให้มันมีอาการเสียก่อนแล้วค่อยมาบำบัดเนี่ยเขาบอกไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่คุณหมอเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยครับต่างกันมากการพบก่อนเนี่ยดีถูกต้องครับต่างกันมากครับนะแต่ในคือในคนผิวขาวกับคนผิวดำเนี่ยเนื่องจากอัตราการพบมะเร็งเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นในอเมริกันเนี่ย75รายต่อประชากรชาย 100,000 คนต่อปีนะฮะพบมะเร็งต่อมลูกหมากในยุโรปพบประมาณร้อยละ35รายต่อแสนต่อปีนะฮะในเอเชียพบประมาณ3รายอ๋อในเอเชียนี่พบไม่มากพบไม่มากคนโดนเข้ากับแจ็คพอตหน่อยใช่ครับแต่ก็ยังพบมากอยู่ดีนะฮะมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยในอเมริกาถือว่าเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของผู้ชายประมาณร้อยละ31มะเร็งปอดประมาณร้อยละ14ติดอันดับ2ครับในประเทศไทยเนี่ยเมื่อก่อน20ปีก่อนติดประมาณที่9ปัจจุบันพอเรามีการตรวจ PSA มากขึ้นมีการตรวจชิ้นเนื้อมากขึ้นเนี่ยไล่ขึ้นมาแต่ไม่เหมือนคนอเมริกันของเราติดประมาณที่5ของมะเร็งในผู้ชายติดในที่5แปลว่าลองจากมะเร็งปอดลองจากมะเร็งตับลองจากมะเร็งอ๋อเป็นมะเร็งลำไส้เป็นอันดับ5ของคนไทยด้วยกันถูกต้องครับแต่ของอเมริกันติดอันดับ1นะครับคือร้อยละ31อันมะเร็งปอดอันดับ2ยังแค่ร้อยละ14พูดง่ายๆว่าคนอเมริกันที่เป็นมะเร็งเนี่ยจะเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากเป็นอันดับ1ถ้าเทียบกับมะเร็งอื่นๆทั้งหมดของคนอเมริกันใช่ครับแต่ของไทยเนี่ยเคยเป็นอันดับ9ปัจจุบันมือการตรวจหามากขึ้นก็ไล่มาเป็นที่5มาเป็นอันดับ5ครับของบรรดามะเร็งทั้งหลายในประเทศไทยที่ของคนไทยด้วยกันใช่ครับใช่ครับเป็นอันดับ5เป็นอันดับ5อันดับ1คืออะไรนะครับอันดับ1น่าจะเป็นมะเร็งปอดโอ้นะครับอืมแล้วโรคนี้เนี่ยที่เป็นคนเสี่ยงที่เป็นมะเร็งเนี่ยมีบางคนบอกว่าเป็นเพราะว่าคนรวยเนี่ยจะมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าคนจนหรือเปล่าเพราะพวกนี้กินดีอยู่ดีชอบกินไข่ปลาคาเวียร์ชอบอะไรต่ออะไรคุยว่าตัวเองกินของดีๆทั้งนั้นเลยคืองานวิจัยที่จะบ่งชี้เรื่องกับอาหารเนี่ยนะฮะเท่าที่มีข้อมูลตอนนี้ก็คือว่าอาหารที่มีไขมันสูงเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นแต่อย่าลืมว่างานวิจัยเหล่านี้เป็นงานวิจัยระดับระบาดวิทยาเท่านั้นเองซึ่งไปดูสิ่งแวดล้อมแล้วดูประกอบกันว่าเฮ้ยในกลุ่มเราตั้งสมมติฐานว่าอาหารมันหรือเปล่านะพบว่ากลุ่มที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากกินอาหารมันมากกว่ากลุ่มที่ไม่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแค่นั้นเองแต่เรายังพิสูจน์ในเชิงลึกไม่ได้ว่าตัวนี้มันเป็นต้นเหตุจริงๆเพราะนั้นในส่วนตัวของผมแต่เป็นข้อสังเกตในทางสถิติที่ออกมาเช่นนั้นถูกต้องครับนะฮะแต่ในส่วนตัวของผมแล้วมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยสาเหตุของมันเนี่ยเป็น multifactorial คือหลายๆสาเหตุร่วมกันไม่ว่าจะพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมอาหารการใช้ชีวิตเพศสัมพันธ์และหลายอย่างประกอบกันนะถ้ามีเพศสัมพันธ์เปลี่ยนคนหลายๆคนแต่เขาใส่ถุงยางอนามัยมันจะเกี่ยวไหมครับอันนี้ตอบไม่ได้อันนี้จะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้แล้ว
แต่ที่เป็นห่วงก็คือติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์เพราะเราแม้กระทั่งสาเหตุเรายังไม่รู้แน่ชัดเลยเพราะว่างานวิจัยที่ผมกล่าวนี่คือเป็นระดับระบาดวิทยาผมยกตัวอย่างอันที่น่าสนใจมากเนี่ยในคนญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะพบว่ามีมะเร็งสำนักหมากไม่เยอะนักเมื่อเทียบกับคนอเมริกันแต่พอไปศึกษาคนญี่ปุ่นที่ไปเกิดที่อเมริกันเกิดที่อเมริกาใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบคนอเมริกาก็เป็นปรากฏว่าคนญี่ปุ่นที่ไปเกิดที่นู่นเนี่ยอัตราการพบมะเร็งเหมือนคนอเมริกันทุกอย่างโอ้ก็อาจจะอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ก็คือวิธีการกินการอยู่สิ่งแวดล้อมของอเมริกันเป็นอย่างไรเราเข้าไปใช้ชีวิตเหมือนเขาโอกาสมะเร็งต่อมลูกหมากก็สูงอาจจะใช่ครับอาจจะใช่น่าสนใจถ้าอย่างนั้นคนที่เดินทางบ่อยๆขึ้นเครื่องบินบ่อยๆไปนู่นมานี่บ่อยๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเราไปกินอาหารยุโรปเยอะอาหารตะวันตกเยอะอาหารมันเยอะนะฮะแล้วเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆนะฮะอันนี้จะเป็นสาเหตุหรือเปล่า